ชิ้นสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายังมาชมช้อปชิมกับร้านอาหารตะลิงปลิงนะคะเป็นร้านอาหารไทยแท้ๆเปิดมา27ปีแล้วมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันซึ่งเรียนเชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นแฟนร้านอาหารไทยตะลิงปลิงแห่งนี้แต่ว่าหลายคนอาจจะแบบว่าร้านอาหารไทยมีเยอะแยะตอนนี้ชอบอาหารฝรั่งชอบอาหารประเทศนู้นประเทศนี้อยากให้ลองกลับมาชิมอาหารไทยแท้ๆกันบ้างเพราะว่าบางเมนูเนี่ยสมัยนี้หาทานยากแล้วยกตัวอย่างเมนูที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นเมนูอะไรต้องมาพูดคุยกับแม่ครัวใหญ่ของร้านตะลิงปลิงปกติอยู่ในครัวไม่ค่อยเปิดชมหน้านะคะให้เกียรติรายการเรามากนะคะปรากฏตัวออกมานะคะเชฟใหญ่ของเราพี่หมูนะคะหรือว่าคุณสุนันท์พฤกษ์สิริสวัสดีพี่หมูค่ะวันนี้พี่หมูบอกว่ามีเมนูที่สมัยนี้ก็หาทานยากหน่อยนะคะก็คือขนมจีนซาวน้ำขนมจีนซาวน้ำความพิเศษของขนมจีนซาวน้ำมันมีส่วนผสมอะไรอย่างไรครับพี่หมูคือจุดใหญ่ก็คือสับปะรดนะคะสับปะรดจะต้องไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่หวานซะจนฉ่ำเกินไปเพราะว่าถ้าสับปะรดฉ่ำเกินไปเนี่ยจะทำให้ออกรสหวานมากที่สำคัญเลยนะคะต้องเป็นคนที่ชอบทานกระเทียมหน่อยคือต้องมีกระเทียมสดและมีขิงต้องมีขิงด้วยที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยทานเพราะว่ากลัวขิงเผ็ดกลัวกระเทียมอะไรเหม็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทำไมต้องใส่ทั้งกระเทียมทั้งขิงคะพี่หมูคือมันจะทำให้ไม่หวานเลี่ยนนะคะอ๋อมันแก้เลี่ยนนะเพราะว่าภูมิปัญญาคนโบราณน้ำปรุงเนี่ยเราจะผสมมาให้เสร็จเลยที่อื่นก็จะมีเป็นน้ำตาลทรายเป็นน้ำปลาเป็นมะนาวแยกมาอ๋อให้มาคลุกกันเอาเองค่ะของเราผสมเสร็จก็จะเป็นรสชาติคงที่ของตะลิงปลิงว่าถ้าทานขนมจีนซาวน้ำก็จะรสชาติเนี้ยใช่ค่ะทุกสาขาเหมือนกันหมดนะคะในกะทินี้มีอะไรอยู่ในนี้บ้างไหมคะในนี้ก็มีลูกชิ้นแล้วเราก็มาปรุงรสชาติอีกต่างหากอะค่ะเป็นลูกชิ้นปรุงรสทำเองอ๋อล่ะเป็นลูกชิ้นหมูหรือปลาหรืออะไรคะอ๋อลูกชิ้นปลาเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นกะทิบวกลูกชิ้นปลามีขนมจีนเส้นสดใช่ค่ะแล้วก็มีสับปะรดซึ่งก็ต้องเลือกพันแล้วก็มีกุ้งอันนี้เป็นกุ้งแห้งต้องเป็นกุ้งแห้งกุ้งเนื้อที่ไม่มีเปลือกกุ้งเนื้อค่ะค่ะเพราะเวลาทานปั่นผลออกมาแล้วทานจะได้ไม่รู้สึกว่ามีเปลือกมีแบบใช่ค่ะแข็งแข็งเกล็ดเกล็ดอะไรอยู่ต้องละเอียดเนื้อนุ่มแล้วก็ต้องทานกับไข่ยางมะตูมนี่โอ้ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันพิถีพิถันน่ะหอมจังหวานหวานอร่อยค่ะหวานเปรี้ยวไม่ต้องบีบมะนาวหรือมะคือสับแล้วก็หวานแต่ไม่หวานจัดแล้วมันจากกะทิใช่ค่ะกะทิเป็นหัวกะทิแล้วหอมขิงคือเข้าไปเนี่ยแทนที่จะแบบว่ากลัวเหม็นกลิ่นกระเทียมนี่ว่ามันหอมขิงขึ้นจมูกเนี่ยมันสดชื่นนี่นะคะอร่อยเลยจานนี้สำหรับคนแต่ต้องอาจจะคนชอบหวานนิดนึงถ้าไม่ชอบหวานอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าหวานไปแต่ว่าสำหรับขนมจีนซาวน้ำต้องรสนี้นำต้องหวานนำเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วมันก็จะกลมกล่อมคือมันก็จะได้ความเผ็ดร้อนนิดๆจากพริกจากขิงจากกระเทียมแต่นี่คืออาหารสมุนไพรอย่างนึงเขาบอกว่าถ้ากลัวกะทิมีคอเลสเตอรอลเขาก็เอากินกระเทียมเป็นลดคอเลสเตอรอลในกะทิแหละ มันกลมเกลืนกันมาดีเลย อร่อยมากสำหรับเมนูขนมจีนซาวน้ำร้านตะลิงปลิงนะคะพรุ่งนี้จะแนะนำอะไรอีกดีคะพี่หมูคะเป็นต้มส้มปลากระพงอุ้ยต้องกลับไปเป็นอาหารไทยของโปรดที่สุดต้มส้มปลากระพงชอบที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาชิมกันวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับพี่หมูสุนันท์พฤกษ์สิริแม่ครัวใหญ่ของร้านตะลิงปลิงขอบคุณมากค่ะใครสนใจอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปชิมที่นั่นนะอันนี้สาขาสุขุมวิท34กว้างขวางมากบรรยากาศดีมากมีสวนสวยแล้วก็ที่จอดรถสะดวกสบายวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นะคะทำไมไก่อร่อยจังคะพ่อแม่มีเคล็ดลับเคล็ดลับอยู่ไหนอะด้วยไก่หมัก 4P คัดไก่คุณภาพดีไม่ใช้ฮอร์โมนหมักสูตรเฉพาะของ 4P เคล็ดลับความอร่อย